สวัสดีค่ะทุกคนพบกับครูฮันนี่และอักษรออนเลิร์นะคะวันนี้นะคะกับแอคชั่นเล่มที่3นะคะโมดูล1นนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนบทเรียนอะไรกันมาตามมาเริ่ม อันแรกนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง modern living นะคะ modern คืออะไร modern คือความทันสมัยความสมัยใหม่เนาะ modern living เนี่ยก็คือการใช้ชีวิตแบบทันสมัยสมัยใหม่นะคะอ่ะเราลองมาดูกันว่า modern living ในแบบของเขาเนี่ยคืออะไรอันดับแรกนะคะ look at the pictures ดูภาพก่อนนะคะภาพนี้เนี่ยเป็นภาพของคุณจอห์นสมิธเนาะจอห์นสมิธเนี่ยเขาอายุ15เห็นไหม being 15 เขาอายุสิแล้วลองดูซิว่าเขาอยู่ในบ้านแบบไหนเขาอยู่ในบ้านที่มีอยู่บนเนินเนินที่มีต้นไม้แล้วก็ท้องฟ้าก็สวยใสเป็นประกายแบบโอ้โซซัมเมอร์ฟรชมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยคิดว่าจอห์นไลฟ์สไตล์เนี่ยจะเป็นประมาณไหนอ่าลองคิดกันดูเล่นๆนะเสร็จแล้วเนี่ยเราลองมาฟังกันนะคะว่าจอห์นไลฟ์สไตล์เนี่ยจะเป็นเหมือนที่ทุกคนคิดกันหรือเปล่ามาพร้อมยังพร้อมยังเอาแล้วนะมาหนึ่งสองฟัง Being 15. I'm John Smith. I'm 15 years old and I come from Wales. I live in a fantastic city next to the sea called Swansea. It is very big but it's lovely and full of friendly people. I really enjoy living here. But it gets a bit noisy when the tourists arrive in the summer. My house. I live in a small house very close to the beach. Every morning I wake up to the sound of seagulls. My room is on the second floor and has a great view of the sea. I love looking at the sea, it makes me feel calm. My family. My family isn't very big, just my parents and myself. My dad works with children with special needs, and my mum is a nurse at the local hospital. They both work long hours, but they don't mind. They really enjoy their jobs. My friends. I have a lot of friends. Some of us are in a band. I play the guitar. We often play for the locals. My best friend lives in the house next to mine. When we are together, we talk about music or we make plans and dream about the future. อ่าและนี่คือชีวิตของจอห์นนะคะจอห์นสมิธวัย15ปีนะคะบ้านของเขาเนี่ยเขาอยู่ในบ้านแบบไหนเขาอยู่ในบ้านเล็กๆ small house แต่ว่าใกล้กับชายหาดมากๆเลยเนาะ very close to the beach นะคะแล้วแฟมิลีเขาเป็นยังไง Family เขาก็ไม่ได้ใหญ่มากเห็นไหม my, my family isn't very big just my parents and myself ก็คือมีพ่อแม่แล้วก็มีตัวเขาเนาะซึ่งพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็ enjoy their job ชอบงานของเขามากๆเลยและเพื่นะคะเพื่อนของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะ มากมากเลยเห็นไหม I have a lot of friends เนอะแล้วก็เขายังเล่นในแบน์ด้วยแบน์ band คืออะไรแบน์ band คือวงดนตรีก็คือเขาฟ f o r มวงขึ้นมาเล่นกับเพื่อนนั่นเองอ่าน่าะะอิจฉาปะอ่ะไหนใครมีวงดนตรีบ้างยกมือดิเพราะว่าครูฮันนี่เล่นดนตรีไม่เป็นเลยว่างๆเล่นในค้ครูฮันนี่ฟังได้นะ เอาละค่ะมาต่อกันที่ exercise 2กันนะคะลองจับทู่กันนะแล้วก็นี่เห็นไหมในพารา g r a p ตรงนี้เนี่ยจะมีคำบางคำที่ขีดเส้นใต้ตัวหนาอยู่ลองจับคู่กันมานะคะแล้วก็ลองทายคำกันนะว่าคำที่เป็นตัวหนาเนี่ยมันแปลว่าอะไรอาแล้วก็เดี๋ยวครูฮันนี่เนี่ยจะมาช่วยกันแปลนะกับทุกคนเลยมาเริ่มกันเลยนะคะ I'm John Smith ผมคือ John Smith I m 15 years old and I come from Wales. ผมเนี่ยอายุ15ปีแล้วก็มาจาก Wales นะคะซึ่งเป็นประเทศหนึ่งใน UK เนาะไหนใครเคยไป Wales บ้างถ้าเคยไปเนี่ยก็ถือว่าน่าอิจฉาเลยเพราะว่าครูคนนี้เองก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันอ่า I live in a fantastic city next to the sea called Swansea. เขาเนี่ยอาศัยอยู่ในเมืองแสนมหัศจรรย์ซึ่งอยู่ติดจากทะเลซึ่งเมืองเนี่ยชื่อ Swansea ชื่อเมืองน่ารักมาก It is very big but it's lovely and full of friendly people. มันเป็นเมืองที่ใหญ่นะสวานซีเป็นเมืองใหญ่แต่ว่าก็เป็นเมืองที่น่ารักแล้วก็เต็มไปด้วยผู้คนที่ทำไมคะเป็นมิตรอ่า I really enjoy living here but it gets a bit noisy when the tourists arrive in the summer. จอนเนี่ยรู้สึกชอบที่อาศัยอยู่ที่นี่นะแต่บางครั้งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันหนวกหูไปนิดนึงเมือ่อทัวริสทัวริสคืออะไรทัวริสก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยมาถึงในช่วงซัมเมอร์ก็คือมาถึงในช่วงฤดูร้อนต้องพูดแบบนี้เพราะว่าเมืองเนี่ยเป็นเมืองติดทะเลเนาะช่วงฤดูร้อนเนี่ยทุกคนก็จะมาเที่ยวทะเลมาเที่ยวชายหาดอะไรประมาณเนี่ยเมืองก็เลยอาจจะกลายเป็นเมืองที่คึกคักวุ่นวายไปสักหน่อยนึงจอนก็เลยรู้สึกแบบโอ้ยเสียงดังจังเลยอะไรแบบนี้อ่ะโอเคเรามาดูบ้านของจอนกัน จอห์บอกว่า My house อ่า I live in a small house very close to the beach จอห์ John อาศัยอยู่ที่บ้านที่หลังเล็กมากๆนะแต่ว่าก็ใกล้ชายหาดมากเช่นกันฟิลเปิดประตูปุ๊บอ่า ah, ทักทายสวัสดีชายหาดได้เลย Every morning I wake up to the sound of seagulls ในทุกๆเช้าเนี่ยจอนจะตื่นขึ้นมาเพราะกับเสียงของอะไรคะ seagulls คือนกนางนวลเพราะว่าบ้านเขาอยู่ติดทะเลเพราะฉะนั้นการจะมีนกนางนวลมาบินมาหากินมาส่งเสียงแกล้งแกๆ้งอยู่หน้าบ้านเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ปกตินะแต่ถ้าเราอยู่ในเมืองเราก็จะไม่เจอนกนางนวลเราจะเจอแต่พีเจียนนกพิราบใช่แล้วคะ่ะอ่ะต่อมา my room is on the second floor and has a great view of the sea ห้องของจอเนี่ยอยู่บนชั้นสองแล้วก็มีวิวทะเลที่สวยมากอู้น่าอิจฉา I love looking at the sea it makes me feel calm จอเนี่ยชอบที่จะมองออกไปที่ทะเลเพราะเขาบอกว่ามานันทำให้เขารู้สึกทำไมคะให้ไหมจอรู้สึกผ่อนคลายเมื่อมองไปที่ทะเลต่อมานะคะเกี่ยวกับ my family family ของจอเนาะ my family isn't very big just my parents and myself ก็คือครอบครัวของจอนเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวที่ใหญ่มากนะมีแค่ parents parents ก็คือพ่อแม่เนาะแล้วก็ myself ก็คือตัวจอ์เอง my dad works with children with special needs and my mom is a nurse at the local hospital ก็คือพ <google> <boundaries> ่อของจอเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเนาะอาจจะเป็นออร์ฟันหรือว่าเป็นเด็กกำพร้าหรือว่าอาจจะเป็นเด็กที่พิการเด็กด้อยโอกาสอะไรแบบนี้เขาก็ไม่ได้ระบุไว้เนาะแต่ว่าเป็นเด็กที่ต้องการ special n e e ส s ก็คือต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและแม่ของจอเนี่ยเขาเป็นใครคะเขาเป็นนิ nurse เขาเป็นนางพยาบาลอยู่ที่ local hospital หรือว่าเป็นโรงพยาบาลประจําชุมชนโรงพยาบาลท้องถิ่นเนาะก็คือเป็นโรงพยาบาลเล็กๆที่อยู่ในชุมชนอะไรอย่างนี้ They both work long hours but they don't mind. พวกเขาทั้งคู่เนี่ยทำงานแบบเป็นเวลานานหลายชั่วโมงเลยนะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้กังวลอะไร They really enjoy their jobs พ่อแม่ของจอนเนี่ยชอบงานของพวกเขามากๆอ่าแสดงว่าทำพ่อของทาแม่ของจอนเนี่ยจะต้องเป็นคน kind, ใจดี and patient มีความอดทนด้วยนะในการที่จะทำงานกับเด็กที่ต้องการ special needs แล้วก็เป็นนางพยาบาลเนี่ยมีความอดทนมากเลยนะน่านับถือ ต่อมานะคะ my friends จอนพูดถึงเพื่อนของเขาว่ายังไงบ้างเขาบอกว่า I have a lot of friends จอนเป็นคนมีเพื่อนเยอะแสดงว่าเขาเป็นคนชายปะไม่เขาต้องไม่ใช่เขาต้องเป็นคน sociable ก็คือเป็นคนชอบเข้าสังคม Some of us are in a band พวกเราบางคนเนี่ยนะอยู่ในแบนดด้วย Band อันนี้ก็คือวงดนตรีนะคะก็คือเพื่อนจอนบางคนเนี่ยก็คือตั้งวงดนตรีกันมาด้วย I play the guitar จอนเล่นอะไร จอเล่นกีตาร์เออเป็นมือกีตาร์ประจำวงนี้ We often p l a y for the locals เราเนี่ยมักจะเล่นให้กับโล컬คลลอละโลลเมื่อกีคอก้คือท้องถิ่นใช่ปะเรามักจะเล่นให้กับวงท้องถิน่นอ่า My best friend lives in the house next to mine อ้อันนี้น่ายชาจอร์นบอกว่าไงจอร์นบอกว่าเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านที่ถัดจากเขาไปนิดเดียวเท่านั้นเองไปมาหาสูกันง่าย when we are together we talk about music or we make plans and dream about the future เมื่อพวกเราอยู่ด้วยกันเมื่อจองกับเพื่อนอยู่ด้วยกันนะพวกเราเนี่ยมักจะพูดคุยเกี่ยวกับมิวสิกก็คือเกี่ยวกับดนตรีหรือว่าคุยเกี่ยวกับแผนหรือว่าความฝันเกี่ยวกับอนาคตนะคะ ก็คือจอนกับเพื่อนก็เป็นนักดนตรีเนาะที่ชื่นชอบเรื่องดนตรีแล้วเขาก็อาจจะมีแผนที่จะอนาคตที่เขาอาจจะทําแบรนด์ของตัวเองก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของจอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บ้านเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องเพื่อนของจอนนะคะอ่ะทีนี้ครูฮันนี่อยากฝาก e อ็ก c i ซอร์สที่2ตรงนี้อีกนิดนึงนะคะ Ask and answer questions based on the text. เรามาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวของจอร์นดีกว่านะคะจับคู่กันเลยคนหนึ่งเป็นคนถามอีกคนเป็นคนตอบสวมบทบาทเป็นจอร์นพอเสร็จแล้วเนี่ยลองเปลี่ยนคนถามคนตอบกันดูนะคะตัวอย่างเช่นคนถามอาจจะถามก่อน how old is John อ่าคนตอบตอบมาเลย15เพราะว่าจอรนอายุ15ทถูกต้องแล้วก็ถามตอบไปเลยนะคะ where does he come from นั่นสิจอรนมาจากไหนนะนี่เขาบอกอยู่ตรงนี้แล้ว I am 15 years old and I come from Wales. จอห์นมาจากไหนจอห์นมาจาก Wales นะคะหรืออาจจะถามว่า Where does John live? อาจอห์นอาศัยอยู่ที่ไหนตอบไปได้เลยว่า He lives in a city called Swansea. เขาอาศัยอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่า Swansea นั่นเองพลัดกันถามพลัดกันตอบสักสิบคำถามกำลังดีจัดมาได้เลยค่ะอา เสร็จแล้วนะโอเคมาดู exercise ต่อไปกันได้เลยนะคะสําหรับ exercise ที่3อันนี้จะเป็น exercise เกี่ยวกับ word power พลังของคำงคำเนี่ยพอคอนเท x กซ์มันเปลี่ยนมันเอาไปใส่กับคำที่อยู่ต่างๆกันมันเอาไปผสมกับคำที่อยู่ต่างๆกันเนี่ยให้ความหมายแตกต่างกันได้นะเรามาดูกรอบสีส้มกันนะคะอย่างคำว่า f e l เนี่ยคำว่า feel อยู่เฉยเมันแปลว่ารู้สึกใช่ปะ ถ้าเป็น feel เอาไปบวกกับ adjective อะค่ะมันจะแสดงความที่มันเป็น feeling แสดงความรู้สึกยกตัวอย่างเช่น he feels sad เขารู้สึกเศร้าหรืออาจจะเปลี่ยนเป็น she feels she feels happy เธอรู้สึกยินดีดีใจ feels บวก adjective คือ feeling s รู้สึกนะคะแต่ถ้าคำว่า feel เนี่ยเอาไปบวกกับคำว่า like แล้วก็บวกกับ verb ing จะเป็นอะไรที่แปลว่ารู้สึกเหมือนอยาก ยกตัวอย่างเช่น do you feel like going out เธอรู้สึกเหมือนอยากออกไปปะอืมเห็นไหมคำว,ว่า feel เหมือนกันแต่ว่าคำที่เอามาบวกเนี่ยต่างกันความหมายเปลี่ยนนะอ่ะเรามาดู feel สุดท้ายถ้า feel นะ่ะเอามาบวกกับคำว,ว่า about จะก,กลายเป็นความหมายเป็นประมาณว่าคิดยกตัวอย่างเช่น how do you feel about your new t e a c h e r t รู้สึกยังไงกับคุณครูคนใหม่อ่านี่เป็นคำถามถามความคิดเห็นละ what do you think about your new teacher อ่าเห็นไหมเอาใหม่นะ feel มีบวกได้3อันนะถ้า feel บวก adjective น่ะจะแสดงว่า feeling รู้สึกอย่างไรถ้า feel บวก like บวก verb ing ก็จะเป็นรู้สึกอ่ารู้สึกเหมือนอยากทำอะไรถ้าเกิด feel บวกคำว่า about ก็จะกลายเป็นคิดเห็นอย่างไร ทีนี้เราลองมาดูในเรื่องราวของจอร์นกัน Which phrase can you find in the text? In your notebook make sentences using the phrase t o the h e l p but t o n for reference. อ่ะเราลองมาดูกันเรื่องราวของจอร์นเนาะเรื่องราวของจอร์ไหนดูซิมีประโยคไหนที่บ้างที่ใช้คำว่า feel คะตึ๊ดตึ๊สแกนก่อนตึ๊ดตึ๊ดนี่ไงเจอแล้ว I love looking at the sea. It makes me feel calm. ฉันเนี่ยชอบมองออกไปที่ทะเลเพราะมันทําให้ฉันทําไม f e ลอันนี้เป็นอะไรเป็นรู้สึกไหมเป็นรู้สึกเหมือนอยากไหมเป็นคิดไหมเป็นรู้สึกค่ะมันทําให้ผมรู้สึกค a l สงบสบายใจอ่าโอเคทีนี้นอกจากในตัวอย่างใน่าพารากราฟนี้แล้วเนี่ยทุกคนลองแต่งประโยคโดยใช้คาว่า feel ใน note นบุ๊กของตัวเองดูนะคะนี่เหมือนตัวอย่างอันนี้อันแรก I feel happy I feel happy feel ตัวนี้นะคะ่ะเป็น feel ที่แปลว่ารู้สึกฉันรู้สึก happy อันที่2นะคะ my skin feels soft feel อันนี้คือรู้สึกปะใช่เป็นรู้สึกผิวของฉันเนี่ยรู้สึกลื่นนุ่มอันที่3นะคะ I feel like staying in tonight feel like feel like แปลว่าอะไรคะ feel บวก like บวก verb ing แปลว่ารู้สึกเหมือนอยากฉันรู้สึกเหมือนอยาก อยู่ในต่อในคืนนี้อยากอยู่ดึกว่านั้นและอันสุดท้ายนะคะตัวอย่างสุดท้ายเนาะ how do you feel about watching a dvd later feel about feel about, feel about แปลว่าอะไร feel about แปลว่าคิดประโยคนี้ก็จะประมาณว่าคุณคิดยังไงถ้าเราจะดู DVD อันนี้ทีหลังอ่าเห็นไหม feel คำเดียวแปลได้ตั้งหลายความหมายเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามันเอาไปประกอบอะไรจดจาและนำไปใช้ค่ะโอเคมาต่อที่ exercise อื่นต่อได้เลยนะคะ อ่ะสำหรับ exercise สี่อันนี้นะคะเราจะมา read the t h e o r y กัน t h e o r y คืออะไร t h e o r y ก็คือทฤษสีเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไป find examples in text ก็คือเราจะมาหาตัวอย่างจากเรื่องราวของจอนกัน then join the sentences u s e the help button โอเคเดี๋ยวก่อนที่จะใช้ help button ให้ครูฮันนี่ช่วยทุกคนก่อนอันดับแรกนะคะเรามาดู t h e o r y ตัวนี้ก่อนอ using connectors คอนเนคเตอร์คืออะไรคะคอนเนคเตอร์ก็คือคำเชื่อมคำเชื่อมในที่นี้เนี่ยมี3คํคำ and but or เนอะจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่ว่าวันนี้เอาไป3คํคำก่อนเดี๋ยวทุกคนจำไม่ได้ and เนี่ยคืออะไรอ่ะเดี๋ยวครูฮันนี่เขียนอธิบายง่ายๆนะ Connectors Connectors คือคำเชื่อมแล้วเชื่อมยังไง and and แปลว่าและคำว่าและเนี่ยเอาไว้เชื่อมประโยคที่ที่ไปในทิศทางเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันคืออะไรถ้าประโยคแรกเป็นประโยคที่บวกประโยคที่2ต้องและประโยคที่บวกถ้าประโยคแรกเป็นประโยคลบประโยคที่2ต้องเป็นประโยคลบบวกลบเป็นยังไงอย่างเช่นจะบอกว่าฉันเรียนเก่งและหน้าตาดีอ่านี่คือบวกทั้งคู่ positive positive ทั้งเรียนเก่งและหน้าตาดีใช้และได้ถ้าเป็นลบล่ะ ฉัน on air และขี้ขลาดอ่า on air weak ขี้ขลาด coward ลบกับลบไปด้วยกันได้แต่ถ้ากลายเป็นฉันเก่งและขี้ขลาดไปด้วยกันได้ปะมันแปลกอย่าลืม and เนี่ยใช้กับประโยคที่ไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้นนะอ่าคำต่อมานะคะคำว่า but but เนี่ยแปลไทยก็คือแต่อันเนี้ยจะไวเอาไว้ใช้จอยประโยคที่เป็น opposite idea ก็คือประโยคที่เป็นขั้วตรงข้ามกันบวกแต่ลบฉันหน้าตาดีแต่ขี้เกียจอ่าไปด้วยกันได้อันหนึ่งเป็นบวกหน้าตาดีเป็นบวกแต่เป็นลบแต่เพื่อที่จะไปลบตรงนี้ไปขี้เกียจตรงนี้อือหือฉันอะไรอีกดีอะฉันเก่งแต่ไม่ซื่อสัตย์ดูเป็นคนไม่ดีเลยเนาะอ่าเห็นไหมแต่เชื่อมประโยคที่ออปเปสต์ไซเนาะจดจำนะคะ อ่ะอ uh, uh, สุดท้าย or or เนี่ยแปลว่าหรือให้เลือก1ใน2อง uh, 2> uh, เอาไว้ใช้เวลาต้องเลือกอะไรนะ mm hmm. อย่างเช่นสมมุติ cat or dog หมาหรือแมว cake or gummi's e เค้กหรือเยลลีอ่ะอันนี้เอาไว้ให้เลือก1ใน2เนาะใช้ต่างกันนะคะ and but or จะจำนะอ่ะ uh, ทีนี้กลับมาดูที่ exercise กันเลย ทีนี้เราลองมาหาตัวอย่างของ and b u t แล้วก็ or ของคอนเน c เตอร์เหล่านี้เนี่ยในเรื่องราวของจอร์นกันอ่าอย่างประโยคแรกดูพรากราฟแรกเลยตรงสีม่วงเนาะ it is very big but it's lovely and full of friendly people อันนี้เนี่ยเขาใช้คอนเนคเตอร์ตั้งสองอันอันแรก but but เพราะว่าอะไรเมืองเขากาลังอธิบายเมืองใช่ป่ะเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่แต่ แต่มันน่ารักคําว่าใหญ่เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นนิกรีฟเพราะว่าเขาอาจจะอยากจะหมายความว่าเออมันดูใหญ่มันดูรางนะแต่เขาใช้แต่เพราะว่าอะไรอันแรกกับเป็นลบแล้วเขาอยากจะขยายความว่าเมืองเนี่ยมันน่ารักนะเป็นบวกอ่าเช,ชื่อมความคนละขั้วกันเชื่อมข้อความคนละขั้วกันใช้บัตรหรือแต่เนาะ แล้วเขายังใช้คําว่า and and คืออะไรและเพราะว่า lovely เนี่ยมันเป็นบวกไปแล้วและเต็มไปด้วยผู้คนที่เป็นมิตรอันเนี้ยก็เป็นข้อความที่เป็นบวกเหมือนกันบวกกับบวกเชื่อมกันด้วยคําว่าและ and อ่าก็จะอะไรประมาณนี้ทีนี้ครูฮันนี่ฝาก exercise ตรงนี้หน่อยนะคะเราจะมีประโยคมาให้อ่าเดี๋ยวเราลองมาฝึกเชื่อมประโยคกันนะโดยใช้ตัว connector เมื่อกี้นะคะ and but or อ่ะอย่างข้อแรก It's a nice place กับอีกประโยคนึง It is very expensive It's a nice place เนี่ยเป็นประโยค positive เป็นประโยคเชิงบวกเนาะที่นี่เน่ยเป็นสถานที่ที่ดีนะเออมันดูดีมันดูชิ้นชมใช่ปะแต่ประโยคถัดมา It is very expensive อุ๊ยแพงแพงมากไม่มีตงังเนี่ยดูเป็น negative ดูเป็นประโยคลบละบวกกับลบมาเจอกันต้องขั้นด้วยอะไรคะใช่ต้องคั้นในบัตรเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็น It's a nice place but it is very expensive แบบนี้ get นะเออ get เก่งมากเรามาดูข้อ2นะคะ we often go to p i e r s we have lunch there เรามักจะไปที่ร้านอาหารที่ชื่อ p i e r เสมออืมแล้วก็เราไปกินอาหารเที่ยงที่นั่นอันนี้เนี่ยเป็นประโยคกลางๆทั้งคู่ก็เราไปที่ร้านอาหารเรากินอาหารมันก็ไม่ได้บวกไม่ได้ลบกลางๆทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้ามันไปคู่กันเราใช้อะไรใช้อะไรใช้เชือ่อม ใช้ a n นถูกต้องและเ,ออเราเนี่ยมักจะไปร้านปีแอร์แล้วก็เราก็จะไปกินอาหารเที่ยงที่นั่น a n นและส่วนข้อ3นะคะ we can go by bus we can walk สองประโยคนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางเหมือนกันแต่ว่าเขาอะอยากจะให้เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าต้องการให้เลือกอะใช้คอนเนคเตอร์อะไร and or but ใช้ or ใช่แล้วมันก็จะกลายเป็น We can go by bus or we can walk เลือกเอาจะไปโดยบัสโดยรถเมล์หรือว่าจะเดินไปอ่ะข้อ4ดูข้อ4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว We swim there ประโยคแรกแล้วก็ประโยคที่2 We play beach volleyball เราว่ายน้ำที่นี่แล้วก็เราก็เล่น volleyball ชายหาดกลางๆทั้งคู่อะ่ะมันก็แค่แจ้งให้ทราบว่าเราว่ายน้ำที่นี่อ่ะกลางๆล,ละเราเล่น volleyball ชายหาดที่นี่กลางๆล,ละเหมือนการเจอกันใช้อะไร and but or oh. เออใช่ and ใช่แหละเชื่อมแล้วก็กจะกลายเป็น we swim there and we play beach volleyball เก่งมากอู้ภาคภูมิใจปะไป,ะปะอันต่อไปอ่ะสำหรับ exercise 5อันนี้นะคะก็จะให้เป็น portfolio เนาะ answer the question in the plan in t Help h e button and use your answer to write an article about yourself for an international school blog เขียน School blog ไว้เลิศดเลยค่ะ60-80คำนะ Alternatively complete the article below with the words given อ่าก็คืออันเนี้ยอยากจะให้ทุกคนน่ะลองสมมุติตัวเองว่าได้รับมอบหมายให้ไปเขียน School blog หรือก็คือบล็อกเพจของสกู๋เนาะ 6 0สิคำไม่ยาวไม่ยาวนิดเดียวเนี่ยตัวอย่างเดี๋ยวเรามาทําด้วยกันมาเรามาดูตัวอย่างของคุณคนนี้ดีวกว่า being 14คุณคนนี้เนี่ยอายุกันมันจะ14ปีนะเขาชื่ออะไร I am m a r y Seres อ่าคุณมารีเราจะกำลังจะอ่านบล็อกของคุณมารีกันนะคะคุณมารีเนี่ยเขากำลังจะอายุ14ปีนะแล้วเขาทำไมเขา I come from Spain เขามาจากสเปนแล้วยังไงต่อ I live in Malaga เขาอาศัยอยู่ที่ไหนที่มาลากาตอนนี้ it is a very big city ซึ่งเป็นเมืองใหญ่แล้วก็ my house บ้านของเขาเป็นยังไงคะ I live in a small house close to the beach คล้ายๆใครคลๆมิสเตอร์จอนเมื่อกี้เลยคุณมารีเนี่ยก็าอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆนะซึ่งใกล้กับชายหาดมากๆเลย my room is on the top floor แต่ห้องของเขาเนี่ยอยู่ชั้นบนสุดของบ้านนะ I love my room แต่เขาก็ชอบห้องของเขามากเช่นกัน น่าจะวิวดีนะอยู่ชั้นบนใช่ไหมอ่ะแล้วก็มาดู my family กัน family ครอบครัวของมาเรียเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเขาบอกว่ามาเรียเนี่ย there are six people in my family my mom my dad me and my three brothers Jose Mario and Carlos ครอบครัวใหญ่ เขาบอกว่ามารียเนี่ยมีสมาชิกครอบครัวอยู่ทั้งหมด6คนมีแม่มีพ่อมีมารียเองแล้วก็มีพี่ชายน้องชายอยู่ีก3คนเนาะโฮเซมาริโอและคาร์ลอสพี่น้องเยอะเล่นสนุกแน่นอน My dad is a doctor and my mom stays at home พ่อของเขาประกอบอาชีพอะไรคะพ่อของมารียเป็นหมอแล้วก็แม่ของเขาเนี่ยอยู่บ้านเป็นแม่บ้านไหนดู friends ของมาริ亚เสียมารียบอกว่า My friends I have lots of friends มาเรียก็เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะเหมือนกัน I go to the cinema with them อามาเรียเนี่ยก็จะไปดูหนังกับพวกเขา My best friend Rosa lives in the same neighborhood as me เพื่อนสนิทที่สุดข,ของมาเรียซึ่งก็คือโรซาเนี่ยอาศัยอยู่ที่บริเวณเพื่อนบ้านของเขาก็คือบ้านใกล,เลเ้เล่นเคียงเล่นด้วยกันทุกวันทุกเย็นสนุก We play music together อ ah, าอันนี้ก็เป็นคู่หูนักดนตรีเหมือนกันนี่เขาก็เล่นดนตรีด้วยกันเหมือนกันเนาะ นี่คือเรื่องราวของมาเรียทีนี้เนี่ยที่ครูฮันนี่อยากจะฝากก็คืออยากให้ทุกคนนะคะลองเขียนบล็อกเล่าเรื่องราวของตัวเองเข้ามาให้ครูฮันนี่อ่านบ้างดีอาจจะเริ่มแบบนี้นะลองแบ่งเป็น4พารารราฟดูก็ได้พารารราฟแรกนะคะลอง present yourself ดูเด็กๆเ,เป็นใครเธอคือใครอายุเท่าไหร่มาจากไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็เมืองตอนเนี้ยเมืองที่อยู่ตอนเนี้ย ลักษณะเป็นยังไงบ้างใครอยู่แถบชนนบทใครอยู่แถบใจกลางเมืองอธิบายมาได้เลยนะส่วนพารากราฟที่2เนี่ย your house อธิบายเกี่ยวกับบ้านหน่อยได้ไหมว่าบ้านเนี่ยลักษณะเป็นยังไงห้องอยู่ชั้นไหนห้องเป็นยังไงเป็นห้องเล็กๆ t i n ช r o o m มไหมหรืออะไรยังไงอธิบายมาได้เลยนะแล้วก็พารากรฟาฟ3นะคะลองเล่าเกี่ยวกับ your family family ของนักเรียนนะ how many people are there in your family มีสมาชิกครอบครัวกี่คน What do your parents do for a living? พ่อแม่ของนักเรียนเนี่ยทำอะไรทําอะไรเป็นอาชีพอยากรู้เหมือนกันมาอธิบายมาในใครมีพ่อแม่ทําอาชีพแปลกๆบ้างแชร์ให้ครณฮันนี่ฟังได้นะอ่าาราฟสุดท้ายนะคะ You เล่าเกี่ยวกับเพื่อนให้ฟังหน่อยสิเล่าเกี่ยวกับ your friends How do you spend your free time with your friends? เวลาว่างเนี่ยทำอะไรกับเพื่อนใครไปเล่นเกมบ้างใครไปตี ROV ตีป้อมบ้างเล่าให้ฟังหน่อยนะแล้วก็ Where does your best friend live? เพื่อนสนิทที่สุดของนักเรียนนะคะอาศัยอยู่ที่ไหนบางคนอนะอยู่ไกลกันมากอยู่นะอยู่คนละประเทศแต่ว่าเล่นเกมด้วยกันก็น่าไว้เป็นเพื่อนสนิทกันได้นะอ่าแล้วให้ฟังหน่อยแล้วก็ what do you do together ทำอะไรกับเพื่อนบ้างไปแล้วว่าเนี่ยครูฮันนี่ฝากกันบ้านไว้ข้อหนึ่งฝากด้วยนะแชร์มาเขียนแล้วแชร์มาค่ะครูฮันนี่รออ่านอยู่นะคะ เอาละค่ะ let's call it a day สำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราก็เรียนรู้เรื่องราวของจอห์นวัย15ปีเราก็เรียนรู้เรื่องการผสมคำศัพท์ของ feel แล้วเราก็เรียนรู้เรื่อง Connector and a l l ปัดกันไปแล้วนะคะเอาละทุกคนกลับบ้านแล้วก็ทบทวนให้ครูฮันนี่ด้วยนะเดี๋ยวจะลืมนะแล้วครั้งหน้ามาพบกับครูฮันนี่ในบทที่ 1D ด้วยกันนะคะทุกคนเอาละวันนี้โชคดีมีชัยบาย,บายๆเจอก,กาัน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น